ในฐานะกกต.ภาคประชาชนให้ F ครับตกดังนั้นการเลือกกันเป็นโมฆะเนี่ยผมว่าเป็นพิธีที่ดีผมคิดว่ากกต.วันนี้น่าจะออกมาสารภาพเอาตรงๆหลังจากการเลือกตั้งครั้งนี้แล้วนะจะเสนอร่างกฎหมายยุบกกต.จังหวัดทั้งหมดนะฮะกกต.ท่านว่างงานถึง3ปี10เดือนท่านมีงานยุ่งอยู่2เดือนแล้วท่านดูงานต่างประเทศท่านอะไรต่างประเทศนะครับไม่มีประเทศไหนหรอกครับใช้เข่งขนอย่างเงี้ยไม่มีประเทศไหนใช้ผ่อพลาสติกขนอย่างเงี้ยท่านอย่าลืมนะครับว่าท่านใช้เงินงบประมาณถึง 6,000 ล้านนะดังนั้นวิธีการทำงานของท่านเนี่ยผมคิดว่ามันผิดพลาดอย่างมากโดยการดูจากการเลือกตั้งล่วงหน้าได้คือคนมีความเดินทางมาและมาแสดงความเป็นประชาธิปไตยในการเลือกคนใดคนหนึ่งที่ตัวเองเชื่อตัวเองมีศรัทธาแต่การที่คุณเนี่ยเอาไปให้คะแนนอีกพรรคหนึ่งเนี่ยโอ้นี่เป็นเรื่องใหญ่มากนะผมคิดว่าเรื่องนี้เอาเฉพาะเรื่องนี้ท่านต้องตายเลยแหละคนเดียวยังไม่ได้เลยนะครับนับแล้วนับอีกนับแล้วนับอีกแต่นี่คุณทำผิดเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นนี่ผมยังไม่รู้เลยว่ากี่หมื่นคนที่ทำผิดไปเพราะว่าการเลือกตั้งครั้งนี้ผิดสังเกตตรงที่คนมาเยอะและขณะเดียวกันกกต.มีการเตรียมพร้อมที่น้อยมากผมนายชูวิทย์ในฐานะกกต.ภาคประชาชนให้ F ครับตกให้ F เลยตกคือไม่ใช่ C นะตกคือปลดกกต.เนี่ยเวลามันน้อยมันเป็นไปแทบจะเป็นไปไม่ได้แล้วเหลือเวลาอีก6วันเองจะไปปลดใครได้ปลดใครไม่ได้ดังนั้นการเลือกกันเป็นโมฆะเนี่ยผมว่าเป็นพิธีที่ดีและการตำหนิเนี่ยก็จะทำให้กกต.ต้องลาออกจากชุดผมคิดว่ากกต.วันนี้น่าจะออกมาสารภาพเอาตรงๆสารภาพถึงความผิดพลาดผมคิดว่าเป็นเจนเตอร์แมนถ้าอย่างนั้นสำหรับการเลือกตั้งปีนี้นะครับเราก็จะเห็นได้เริ่มจากกกต.เนี่ยออกระเบียบเพื่อให้พรรคการเมืองปฏิบัติระเบียบนี้มันต้องสุจริตและเที่ยงธรรมนะครับผมก็เรียกคุณแสวงบุญมีนะในฐานะเลขาธิการกกต.มาชี้แจงข้อได้จริงนะครับผมก็สรุปเนี่ยให้เห็นอย่างเงี้ยนะว่ามันไม่ยุติธรรมนะไม่เที่ยงธรรมการเลือกตั้งครั้งนี้มันจะมีบัตรเสียมากที่สุดเป็นประวัติการเลยเพราะก็ต้องการนะที่จะทำให้มันเกิดความเสียหายอย่างเงี้ยนะครับหลังจากการเลือกตั้งครั้งนี้แล้วนะจะเสนอร่างกฎหมายยุบกกต.จังหวัดทั้งหมดนะหรือเฉพาะกกต.ส่วนกลางให้มีหน้าที่จัดการเลือกตั้งไปส่วนกกต.จังหวัดนั้นไม่มีความหมายเลยหรอกนะไม่ให้ความเป็นธรรมพรรคนู้นพรรคนี้แล้วก็ไม่เคยทำได้ผลเลยรัฐบาลเสียงบประมาณนะครับ